มาดูกิจนิมนต์ของสองพศไปเชียงใหม่นี่คะใช่ไหมเป็นงานร่วมกันครั้งสุดท้ายแล้วไปที่เชียงใหม่กันครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพระมหาสมปองยืนยันเองเลยว่าพระมหาไพวันเนี่ยเดี๋ยวจะสึกภายในวันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ใช่ไหมหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าที่ยังไม่สึกแหละเพราะว่าอาจจะติดเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าติดถ่ายรายการต้องไปทำงานไงก็เลยยังไม่สึกก็คือสึกหลังจากกลับจากเชียงใหม่คือตั้งแต่2วันก่อนเนี่ยสื่อข่าวหลายๆสื่อก็อยากจะไปถามพระมหาไพวันเองแต่พระมหาไพวันก็ไม่ยอมตอบครับก็เลยต้องไปหาคำตอบมาจากพระมหาสมปองที่ยืนยันว่าน่าจะลาสิกขาก่อนวันที่4หรือ5ธันวาคมตามที่แจ้งไว้ตอนแรกนะครับอันนี้คือสำหรับพระมหาไพวันนะฮะแล้วก็บอกว่าการขั้นตอนลาสิกขาเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรซึ่งงานนี้ที่ไปที่เชียงใหม่ก็เป็นงานคู่งานสุดท้ายแล้วที่จะได้ทำร่วมกันในฐานะพระสงฆ์ส่วนเรื่องของความรู้สึกก็พบว่าพระมหาไพวันเนี่ยมีการตกผลึกแล้วว่าเมื่อท่านหวังดีปรารถนาดียอมฮาราคิรีตัวเองเสียสละตัวเองเพื่อความถูกต้องแต่เมื่อความทุ่มเทมันสูญเปล่าก็ยังเห็นว่ามีหลายสถานภาพที่ท่านเนี่ยจะออกไปทำแล้วก็ทำได้ดีแต่แผนหลักเลยหลังจากลาสิกขาคือการดูแลโยมแม่เนี่ยครับเพราะว่าพระมหาไพวันก็เป็นลูกคนเดียวหลังจากนั้นอาจจะมีรายการคู่กับพระมหาสมปองเช่นพระมหาสมปองกับน้องทิพย์ไพวันตามมาก็เป็นได้ครับไปฟังพระมหาสมปองนะฮะน้องออกไปจริงๆบอกกับโยมสองช่องก็ได้ว่าจริงๆใจหายฮะแต่ก็พยายามใจดีสู้เสือพยายามรักษาลมก็ธรรมดาแหละอะไรเงี้ยจริงๆใจหายฮะเพราะว่าน้องเก่งมากแล้วก็พระที่จะกล้าพูดชัดเจนออกสื่อมีความตรงข้ามกับความยุติธรรมกับความงมงายอย่างชัดเจนอย่างท่านไพวันเนี่ยมันมีน้อยต่อให้กล้าพูดก็พูดในกุฏิพูดในรถพูดส่วนตัวไม่กล้าพูดออกสื่อหรอกฮะฉะนั้นเสียดายประเด็นนี้ฮะส่วนกระแสข่าวที่ว่าพระมหาสมปองจะลาสิกขาตามกันไปแต่ว่าคาดการว่าในอีก2ปีนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันพระมหาสมปองบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะว่าจุดพลิกผันในชีวิตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะมีจุดพลิกผันเยอะนะคะส่วนกรณีที่มีบางสื่อนำเสนอข่าวว่าพระมหาไพวันมีเงินเก็บกว่า300ล้านบาทนั้นนะคะพระมหาสมปองบอกว่าเสี่ยงมากนะเสนอข่าวแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องไม่จริงหากมีขนาดนั้นเนี่ยโอ้ย3ล้านแรกไปแล้วไม่ต้องรอถึง300ล้านนะคะ3ล้านแรกก็สึกแล้วโดยเรื่องนี้อยากให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าสรุปแล้วบัญชีเนี่ยมี300ล้านจริงหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าไม่น่าจะมีแน่นอนนะคะไม่จริงนะฮะไม่มีด้วยซ้ําฮะเนี่ยอาตมายังขอเงินขวัญถุงอาตมาอยู่เลยฮะอาตมาก็ยังไม่มีให้น้องเลยฉะนั้นอันตรายมากเลยนะสําหรับคนที่เขียนแบบนี้แล้วก็การมาขอโทษง่ายๆมันง่ายไปนะหลายๆคนทั้งลูกเพจทั้งอะไรก็ยุให้ท่านเอาจริงอะไรฟ้องร้องเลยเพราะว่าการเขียนอย่างเงี้ยมันเสียหายแล้วมันไปปรากฏอยู่ในโซเชียลแล้วมันเสียหายมากฮะอุ้ยจะมีขนาดนั้นท่านไปตั้งแต่3ล้านแรกแล้วนะไม่ต้องไปรอ300กว่าล้านขนาดนั้นหรอกฮะไม่มีเรื่องนี้นะฮะถ้าจะมีการให้ตรวจสอบบัญชีเหรอครับโอ้ยกล้าจะโชว์ไม่กล้าจะโอ้ยกล้าอยู่แล้วนะฮะเรามีแต่หนี้แต่สินนะเราโชว์ได้แล้วเราอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่สัก 2-3 ท่านที่ไม่ค่อยโชว์อ่ะจะมาอยากให้โชว์จังเลยนะเราโชว์ก่อนก็ได้ไม่ต้องให้เขาโชว์ก่อนหรอกเราโชว์เสร็จเขาโชว์ต่อจากเราเนี่ยจะดีมากเลยฮะอยากให้ตรวจสอบอุ้ยไม่มีทรัพย์สินมีแต่หนี้สิน อยากให้ไปตรวจสอบนู่นใครก็ไม่รู้นะคะพูดพาดพิงด้วยโดยเรื่องนี้พระมหาไพวันค่ะบอกตอนแรกว่าถ้าเกิดว่านักข่าวคนนี้ขอโทษลงข่าวขอโทษให้จะให้อภัยใช่ไหมคะตอนแรกนะแต่ว่าการเขียนข่าวแบบนี้มันอันตรายและการมาขอโทษเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเรื่องนี้มีทนายความหลายท่านและลูกเพจแนะนำเลยค่ะบอกฟ้องเลยฟ้องให้เป็นคดีตัวอย่างและรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเพราะการมาขอโทษแล้วจบเรื่องเหมือนตบหัวแล้วลูบหลังในอนาคตถ้าเกิดว่าได้ใจใช่ไหมครับก็อาจจะไปเขียนแบบนี้กับคนอื่นอีกแล้วก็มาขอโทษทีหลังแล้วก็มาขอโทษทีหลังแบบนี้เพราะว่าไม่มีใครดำเนินการอะไรอย่างจริงจังเดี๋ยวมันจะเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายค่ะโดยอาตมาจะให้ฟ้อง300ล้านตามที่เขียนข่าวเลยโอ้โหนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วศาลจะพิจารณาอย่างไรให้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของศาลต่อไปนะคะคือเรื่องของพระมหาไพวันก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าศึกภายใน 4-5 ธันวาคมนี้ค่ะส่วนพระมหาสมปองมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียครับคือท่านเนี่ยโพสต์ภาพนิ่งแล้วก็ข้อความใน Facebook เป็นภาพที่ท่านนี่ครับวิดีโอคอลกับใครรู้ไหมฮะคุณเปิ้ลนะกับใครเอ่ยคุณสศิวรักษ์ครับหรือว่านายสุลักษณ์ศิวรักษ์นักวิชาการและนักเขียนชื่อดังแล้วก็เขียนข้อความระบุไว้ด้วยว่าอย่าสึกล่ะนี่เป็นประโยคแรกเลยที่ท่านอาจารย์ปู่ศศิวรักษ์สั่งมาแล้วพระมหาสมปองก็เขียนว่าจบข่าวอยู่ยาวสิครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกนะครับว่าอาจจะยังไม่ได้ลาสิกขาในเร็วๆนี้แต่ตามที่พระมหาสมปองบอกก็คือ3พฤศจิกายนป
ี66เลยก็แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเพราะว่าตลอดเส้นทางที่จะไปถึงปี66เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าเราน่าจะได้เห็น2พส.ร่วมงานเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละในฐานะพระสงฆ์นะแต่หลังจากลาสิกขาเสร็จแล้วก็อาจจะมีการมาร่วมงานกันอีกก็ได้เดี๋ยวรอดูว่ารายการพระมหาสมปองกับน้องทิพย์ไพวันนี้จะมีหรือเปล่านะนั่นน่ะสิคะ